สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktohome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาในหมวดของลำโพงตัวนี้คือ Dodge Soundbox XL เจ้าตัวนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเริ่มจากตัวกล่องเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นดีไซน์ชัดเจนนะครับข้างๆตรงนี้จะบอกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของการคอนโทรลส่วนต่างเยอะแยะไปหมดนะฮะส่วนของข้างๆนี้ด้วยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมจะบอกให้ว่าความจุแบตเตอรี่มันอยู่ที่ 2,200 มิลลิแอมป์นะครับมี4 channel นะครับรองรับระบบบลูทูธ AUX แล้วก็ TF card ตอบสนองนะครับตัวนี้ความถี่อยู่ที่40เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์ใช้ไฟ12โวลต์เดี๋ยวดูดีไซน์กล่องนะครับดีไซน์กล่องการออกแบบเนี่ยค่อนข้างจะเวิร์คเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นกันชัดแล้วและสำคัญคือนี่สเปคนะครับสเปคตรงนี้ดูดีๆนะครับดอกลำโพงเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นฟูลเลนส์เลยขนาด 1.5 นิ้วนะครับ2ดอกนะครับเต็มๆเลยดอกซับวูฟเฟอร์ขนาด 3.5 นิ้วนะครับ1ดอกแล้วก็ฟูลเลนส์กำลังตัวนี้นะครับฟูลเลนส์เลยนะฮะ10วัตต์นะครับคูณ2นะครับผมก็เป็น20นะครับทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะครับก็คูณ2นะครับวูฟเฟอร์เนี่ยกำลังขับอยู่ที่12วัตต์นะครับมีไฟแสดงสถานะว่ากำลังเชื่อมต่อว่าอยู่ที่ไหนนะครับแบบไหนอยู่มันจะบอกเลยนะครับมีไฟสถานะบอกด้วยถือว่าเยี่ยมมากๆผมว่าเราไปชมด้านในกันดีกว่าว่ามันจะเจ๋งอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าไปชมกันเลยครับเริ่มมาอยู่ในส่วนของตัวสินค้าแล้วนะครับสำหรับ Dodge Soundbox XL นี่คือสิ่งที่เขามีมาให้คู่มือการใช้งานอะแดปเตอร์ในการใช้และตัวนี้เป็นแจ็ค 3.5 มิลเพื่อเสียบเข้าเอาอินพุตเข้ามานั่นเองนะฮะเอาลงไปให้หมดเลยพวกนี้ยังไม่ค่อยมีความสำคัญนะฮะเดี๋ยวจะเทสให้ดูว่ามันเป็นยังไงส่วนสำคัญมันอยู่ตรงนี้ฮะเจ้า Dodge Soundbox เนี่ยมันใหญ่เหลือเกินนะครับผมอยากฟังซาวด์เหลือเกินว่ามันจะโอเคหรือเปล่าถ้าตั้งบนโต๊ะขาวๆแบบนี้เห็นไหมฮะมันดูมีสไตล์นะครับมันสวยนะครับใครที่จะซื้อไปไว้นะครับซื้อได้เต็มที่ปุ่มนะครับอธิบายให้ฟังมองจากมุมด้านบนแล้วกันปุ่มเปิดปุ่มโหมดปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่มพอสนะครับปุ่มเพลแล้วก็ถัดไปย้อนกลับนะครับด้านหน้าจะมี2ลำโพงใหญ่ๆเลยตรงนี้นะครับเขาจะขับกำลังเพื่อให้เราได้ยินเสียงนั่นเองส่วนของด้านหลังตรงนี้จะมีส่วนของ DC 12โวลต์นะครับหรือ 2.5A นั่นแหละนะครับเสียบและสามารถเอาไฟเข้าไปได้นะครับอยู่ที่ 2,200 มิลลิแอมป์ก็อย่างที่บอกไปนะครับออกตัวนี้ก็สามารถเสียบได้และ TF card เนี่ยก็สามารถใส่ได้แล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะครับผมว่าวัสดุก็ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพเลยเพราะว่าตัวนี้มีเมทัลแพเนลมาผสมด้วยส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพลาสติกนะครับส่วนของด้านข้างด้านหน้าก็จะเป็นเมทัลแพเนลเป็นตัวกั้นนะครับซับเสียงเรามาอยู่ในส่วนของการฟังแล้วนะครับสำหรับเจ้า Dodge Soundbox XL มาฟังกันเลยว่าเสียงมันจะ XL อย่างที่ชื่อมันบอกหรือเปล่ามาฟังเลยครับเชื่อมต่อในระบบบลูทูธ 4.0 นะฮะเฮ้ยดีเด็ดแป๊บๆๆเฮ้ยดีเด็ดคุณเด็กชายจะบอกให้จ๊อจ๊อแรปเพลงแรปเพลงเรียบร้อยนะครับนี่คือเสียงที่ทุกคนได้ยินผ่านลำโพงตัวนี้เลยเสียงเป็นยังไงประกอบการตัดสินใจกันอยากจะได้เนี่ยสั่งซื้อกันเลยเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยวางบายอย่างนี้นะฮะสั่งซื้อกันเลยนะครับลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างช่องทางการติดต่อเช่นเดียวกันอยู่ด้านล่างทักเข้ามาพูดคุยกันอย่าลืมเรื่องของ Pay First File ด้วยนะครับเอามาลดราคาเจ้าตัวนี้ลงได้ตั้ง 5% สุดท้ายเหมือนเดิมลิงก์สินค้าตัวนี้ Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณที่รับชมครับ